เรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่5ครับเริ่มลงทะเบียนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นวันไหนก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ว่าเทอมนี้เนี่ยเขาจะลดสิทธิ์การจองห้องพักลงนะคะจากที่เราเคยได้10สิทธิ์ต่อ1คนก็จะเหลือแค่5สิทธิ์ต่อ1คนเท่านั้นส่วนใช่5สิทธิ์ต่อ1คนเท่านั้นแต่เรื่องของ e-voucher ยังให้เหมือนเดิมก็คือเงินสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ปกติ600บาทใช่ไหมคะก็ยังให้เหมือนเดิมนะคะค่าห้องก็ไม่เกิน 3,000 บาทนะใช่ถ้ารัฐออกให้ 40% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1คืนนะคะจะมีประเทศใดในโลกไหมให้เงินคนไปเที่ยวอ่ะก็ประเทศนี้ทำมาตั้ง5ครั้งแล้วแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากการท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากเมื่อก่อนมีแต่พ่อแม่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเที่ยวนะลูกเป็นเปลืองเงินเก็บเงินเอาไว้เก็บออมนะเดี๋ยวนี้บอกเฮ้ยต้องไปเที่ยวนะลูกช่วยไม่มีตังค์หาตังค์รัฐให้ตังค์ไปใส่มือช่วยราเสริมรัฐนี่ของจริงเลยนะคะไปเที่ยวกันท่องเที่ยวค่ะจะเริ่มต้นเที่ยวได้น่าจะกุมภาพันธ์คือลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ท่องเที่ยวได้เลยนะคะก็รอดูประกาศลงทะเบียนนะแล้วอย่าทุจริตกันนี่ไงใช่ค่ะอย่าทุจริตให้เห็นนะเพราะว่าตอนนี้1,2,3,4ที่ผ่านมาที่ทำอันนั้นโกงกันมีโกงมีทุจริตไม่ไปจริงแต่ทำเรื่องเบิกบางคนก็บางโรงแรมขึ้นราคาค่าพักเกินจริงไปครับพอส่วนลดแล้วตัวเองก็ยังได้กำไรอยู่เยอะแยะมากมายนะเอากระทรวงท่องเที่ยวกีฬาทำโครงการนี้เสนอโครงการนี้ไปดูให้สุจริตโปร่งใสด้วยนะไม่จะทำให้เกิดช่องว่างช่องโหว่และทุจริตกันมาเนี่ยแล้วไปกระจับกันได้กี่รายลงโทษกันไปบ้างแล้วหรือยังไงตอนนี้นะใช่ค่ะที่เราเห็นกันปรากฏเป็นเรื่องมันโกงได้ทุกโครงการนะเนาะมันหาช่องทางพลิกแปลงการเอาเงินของรัฐมาใช้ของตนเองได้ครับจะบอกว่าเก่งนี่ก็ไม่ใช่แล้วล่ะเป็นคนโกงไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐโกงนะค่ะผู้ประกอบการผู้ประกอบการกับชาวบ้านนะช่วยร่วมกันรวมหัวกันสมัวกันแล้วโกงเงินรัฐนะสมสิทธิ์กันอะไรกันนะครับค่ะ